งานนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีฮะผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะฮะคงจะมีเหตุการณ์ที่รวมการเฉพาะกิจคงจะต้องมีการประกาศตามสูตรตอนนี้สูตรทุกอย่างมาแปะตามกับมาตามสูตรเอาไว้ง่ายเหมือนปี49ปี57แล้วก็ตลอด14ครั้ง15ครั้งที่ผ่านมาถ้าศึกษาก็สูตรเนี้ยนะครับสุดท้ายก็มีการมีรวมการเฉพาะกิจเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะสองสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องการต่อต้านหรือการสกัดการรัฐประหารซึ่งตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันอย่างแบบเปิดเผยเขาไปแก้ว่าต่อไปนี้เนี่ยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สำหรับกำลังพลที่พบว่ามีความเคลื่อนไหวในทางที่จะก่อกบฏหรือกระทำรัฐประหารให้นายกรัฐมนตรีโดยมติครม.สั่งพักราชการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่กับทหารคนนั้นข้อนี้เองที่คนบอกว่าไปตั้งเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็คือเพียงการยับยั้งไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนั้นไอ้เรื่องของการยึดอำนาจเราก็ต้องไม่ปฏิเสธหรอกทางฝ่ายยึดอำนาจก็ชอบจะอ้างอยู่เหมือนกันว่ามันก็มีเหตุที่ให้เขาต้องทำเพราะนั้นอันนี้ถ้าจะให้มันป้องกันจริงๆอ่ะแก้กฎหมายอันนี้อย่างเดียวไม่ได้หรอกฝ่ายการเมืองเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าก็อย่าไปทำอะไรให้เขาได้อ้างเหตุได้ถ้ามีทุจริตมากก็เป็นข้ออ้างก็เราก็อย่าไปทุจริตนะแล้วก็การสร้างความแตกแยกในสังคมก็อย่าไปทำเรื่องกฎหมายท่านนายกได้เห็นข้อเสนอเรื่องร่างกฎหมายก่อนนี้ครับแต่การมาเสนอตอนนี้ค่ะอะไรที่เป็นการที่กระทำที่ไม่เป็นการส่งเสริมการปกครองประเทศไทยสับสนเต็มที่ก็คือหนึ่งในนั้นคือให้อำนาจนายกขอมติครม.สกัดผมยังไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องจริงนะเพราะถ้าเสนอมาขอดูรายละเอียดก่อนมันจะเป็นการไปกระตุกต่อมกองทัพหรือเปล่าคะแบบนี้การที่เสนอร่างกฎหมายแบบนี้ออกมาไม่ทราบผมไม่ได้ผมไม่เห็นรายละเอียดว่าผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมเป็นคนที่ดีและผมเชื่อว่ากองทัพเองก็มีความตั้งใจที่ดีในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจความรุ่นใหม่รุ่นเก่าคืออะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าผู้ชาการเหล่าท่านต้องทำท่าคุณท่านประธานกระทรวงเราซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทุกท่านมีดราม่าเกิดขึ้นเลยบอกว่ามาเรื่องของสกัดรัฐประหารด้วยโอ้โห มีดราม่าในอินเทอร์เน็ตทันทีโดนจี้โดนอะไรไปตอนนี้มันไม่ต้องพูดเรื่องรัฐประหารหรอกครับค่ะตอนนี้เราเป็นรัฐบาลพลเรือนที่เราทำงานกับทุกฝ่ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทำงานกับฝ่ายทหารท่านได้ท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันนะครับเราก็ทำงานร่วมกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของรัฐประหารเกิดขึ้นอีกโอ้ยอันนี้จะไปพูดอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่คนทำรัฐประหาร นะครับเอาว่าเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทำงานให้กับประเทศชาติ
แล้วก็รู้จักที่จะประสานงานแล้วก็รับฟังส่วนต่างๆเมื่อที่ทำงานเราไม่เคยคิดจะไปล่วงลูกอะไรค่าการประจำเพราะนั้น เราเป็นคนกำกับในเชิงนโยบายที่แถลงต่อสภาอำนาจอธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเป็นของใครกันแน่ของกษัตริย์หรือของประชาชนผมตอนนี้67ท่านท่านฟังดีๆนะสิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วบอกกับทุกคนนะครับอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจการปกครองในประเทศไทยเนี่ยเป็นของใครกันแน่อำนาจการปกครองมันเป็นของนักการเมืองครับชัดเจนไหมแล้วใครเป็นคนให้อำนาจนักการเมืองเราครับเรานี่แหละเป็นคนให้อำนาจนักการเมืองให้มันมาโกงเราชัดเจนไหมเพราะคุณดูสิทุกวันนี้ใครปกครองเราไม่ใช่พระมหากษัตริย์เป็นนักการเมืองครับที่ปกครองเราทุกวันนี้ที่มันแก้กฎหมายนั้นแก้กฎหมายนี้เพื่อผลประโยชน์ของมันนักการเมืองครับไม่ใช่ประชาชนประชาชนแค่เศษเสี้ยวของปลายเล็บที่เอาอำนาจมอบให้กับมอบให้กับนักการเมืองแล้วนักการเมืองจะไปทำอะไรก็ได้หลังจากนั้นโกงอะไรก็ได้เอาเงินไปทำอะไรก็ได้ 5,000 ล้านได้อะไรกลับมาไหมไม่ได้อะไรเลย 3,200 ล้านจะแก้กฎหมายเราได้อะไรกับการแก้กฎหมายแก้กฎหมายเพื่อใครแก้กฎหมายเพื่อนักการเมืองใช่ไหมแก้กฎถ้าจะแก้กฎหมายเพื่อประชาชนจริงๆมันต้องเอาประชาชนทั้ง70ล้านคนเนี่ยคุณต้องคิดเอาวิธีไหนก็ได้ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยรู้ว่าคุณจะแก้กฎหมายหมวดไหนแก้ยังไงแก้ให้มันเป็นยังไงโดยการพูดแต่ละมาตราแต่ละประเด็นทั้งมาตราย่อยทั้งมาตราหลักแต่ละประเด็นในสภาและให้ประชาชนทุกคนได้ฟังพร้อมกันคุณกล้าทำแบบนั้นไหมล่ะนักการเมืองมันไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกครับมันกลัวประชาชนนะรู้ทันมันสมมติว่าตอนนี้คนที่โกงสามารถตัดสินประหารชีวิตได้แล้วมันจะแก้ให้ติดคุกแค่15ปีเนี่ยและคนในสภายกมือขึ้นพูดว่าแก้แบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยคุณคิดว่านักการเมืองจะตอบว่าไงครับจะตอบว่าโทษนี้รุนแรงเกินไปอย่างนี้เหรออย่างนี้ประชาชนได้ประโยชน์หรือนักการเมืองได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นักการเมืองจะไม่ยอมให้ประชาชนรู้ว่าเขาจะแก้เรื่องอะไรเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เขาอนุมัติงบไป 3,200 ล้านเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาได้บอกเราสักข้อนึงไหมว่าเขาจะแก้เรื่องไหนเขาไม่บอกเราหรอกครับเขาแค่ให้เราอ่ะเป็นคนโง่ที่ถูกปิดหูปิดตาพูดอะไรก็เชื่อเหมือนเขาจูงไปทางไหนเราก็ต้องเชื่อเขาก็ต้องทำตามเขาเพราะฉะนั้นอำนาจการปกครองในประเทศไทยหรืออธิปไตยในประเทศไทยมันเป็นของนักการเมืองครับไม่ใช่ของประชาชนครับประชาชนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งเบี้ยตัวหนึ่งซึ่งเป็นเบี้ยของนักการเมืองแค่นั้นเองครับการเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลนะก็ที่ผ่านมาสุทินคลังแสงก็ออกมายอมรับว่าจะมีการออกกฎหมายสกัดการรัฐประหารรอบนี้เสถาทวีสินนะครับได้มีการเรียกนะครับภูมิธรรมเวชวชัยนะเข้าไปพบแล้วก็ตั้งให้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและก็ออกข่าวชัดเจนนะบอกว่าให้รับคำสั่งโดยตรงจากทักษิณชินวัตรในการควบคุมผบ.เหล่าทัพทั้งหมดขณะเดียวกันนะฮะก็มีการเรียกธรรมรัฐพรหมเผ่านะฮะซึ่งอยู่พรรคพลังประชารัฐเป็นคนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีปัญหากับพลเอกประวิตรนะครับไปพบนะฮะแล้วก็หาทางสกัดการรัฐประหารด้วยตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะครับการสกัดการรัฐประหารนะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทางที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ทักษิณมาคุมนะเหล่าทัพเองโดยใช้ภูมิธรรมเวชวชัยเป็นคนสั่งเหล่าทัพและสั่งฝ่ายความมั่นคงและตำรวจทั้งหมดนะครับและก็พูดเปิดเผยเลยนะฮะนั่นคือข้อที่หนึ่งสองเขาเรียกให้ธรรมนัสนะเป็นคนเกลีย
นะฮะก็เรียกเข้าไปพบแต่ทราบมาว่าให้ธรรมนัสเป็นคนเคลียร์ธรรมนัสอาสาเป็นคนเคลียร์นะครับเคลียร์ผบ.เหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจทั้ง4เหล่าทัพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าธรรมนัสเนี่ยเป็นรุ่น25นะครับผบ.เหล่าทัพเป็นรุ่น23ตอนแรกก็จะให้บิ๊กจิ๋วนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นคนเคลียร์แต่ปรากฏว่าจู่ๆบิ๊กจิ๋วก็ถูกเรียกนะเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณนะในงานสันติบาตในวันฉัตรมงคลนะฮะบิ๊กจิ๋วก็เฟดออกไปธรรมนัสก็เข้ามาแทนตอนนี้เขาก็เดินสองขานะฮะทั้งเรื่องการออกกฎหมายที่จะให้มีการเอาผิดทหารให้อำนาจเศรษฐาทวีสินเป็นคนสั่งปลดผบ.เหล่าทัพนะทั้งที่เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเขาก็บอกว่าเป็นวิธีการนะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดการรัฐประหารได้นะครับสุทินก็เปิดปากแบบนั้นเลยนะครับซึ่งสุทินตอนนี้ก็มีใครอยู่เบื้องหลังก็มีพยัพมีอุทัยฝั่งของชินวัตรเป็นคนสนับสนุนยังคงได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ต่อไปส่วนผบ.เหล่าทัพอ่ะเป็นยังไงจนถึงขณะนี้ผบ.เหล่าทัพเงียบกริบเงียบกริบเลยนะฮะหลังจากที่มีการประชุมลับหลังจากทัพ บกนำหน่วยขึ้นตรงเข้าทำการประชุมก่อนหน้านั้นทำการซ้อมรบ4เหล่าทัพซ้อมรบแต่ละเหล่าทัพนะแล้วก็คราวนี้ประเด็นที่สำคัญเลยนะฮะก็ถวายสัตย์ปฏิญาณนะว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตนะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดฝ่ายการเมืองนะฮะที่เข้าองค์ประกอบทุจริตเชิงนโยบายนะครับและมีประเด็นสำคัญเรื่องคือของที่ดินสปก.นะก็พยายามทำทุกอย่างแหละนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นทักษิณเข้ามาคุมเกมเองเลยงานนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีฮะผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะคงจะมีเหตุการณ์ที่รวมการเฉพาะกิจคงจะต้องมีการประกาศตามสูตรตอนนี้สูตรทุกอย่างมาแปลตามกันมาตามสูตรเอาไว้ง่ายเหมือนปี49ปี57แล้วก็ตลอด14ครั้ง15ครั้งที่ผ่านมาถ้าศึกษาก็สูตรเนี้ยนะครับสุดท้ายก็มีการมีรวมการเฉพาะกิจเกิดขึ้นส่วนรวมการเฉพาะกิจรอบนี้มันจะมาเมื่อไรมาอย่างไรงวดเข้ามาทุกทีแล้วการสกัดของรัฐบาลที่ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารจนถึงขนาดนี้ไม่สามารถออกกฎหมายได้ไม่สามารถดำเนินการได้มีแต่ขู่ทหารได้เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ำนักงานตำรวจแห่งชาติ Royal Thai Policeและกดกระดิ่งด้วยนะคะเราก็เหมือนอยู่คง
Kick.